สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่กับเจ้านี่เลยนะครับ X32 แหลกนะครับพอดีมีสมาชิกสอบถามนะครับเรื่องการใช้งานนะครับจะพอร์ตนี้นะครับ Data Audio นะครับบันทึกเสียงบันทึกยังไงนะครับเบื้องต้นเลยนะครับท่านต้องมี USB นะครับผมจะหน้าตาแบบนี้นะครับ Format นะครับเป็นแฟดสามสองนะครับแฟดสามสองนะครับการฟอร์แมตเดี๋ยวท่านไปดูในคลิปอีกทีหนึ่งนะครับโอเคหลังจากนั้นท่านก็เอา USB ไดรฟ์ตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับนะครับเสียบเข้าไปปุ๊บมันจะมีไฟนะครับติดขึ้นมานะครับหน้าจอยังไม่เปลี่ยนแปลงอะไรนะครับอันนี้ไฟดับไปแล้วนะครับนั่นหมายถึงว่ามันอ่านแล้วนะครับแต่แล้วให้เรากดปุ่มนี้นะครับ USB ครั้งหนึ่งนะครับปั๊บนะครับสีนี้นะครับหน้าจอจะเปลี่ยนนะครับหน้าจอจะเปลี่ยนเป็นตัวนี้นะครับเป็นรูปม้วนเทปนะครับคล้ายๆกับการบันทึกเสียงนะครับแล้วมันเขียนว่าเรคคอร์ดภาพอาจจะไม่ค่อยชัดนิดนึงนะครับโอเคครับตรงนี้จะกลายเป็นสีเขียวนะครับคราวนี้คำถามคือจะตั้งค่ายังไงนะครับจะตั้งค่าบันทึกยังไงนะครับอันดับแรกเลยนะครับให้เราอันนี้ผมจะไม่พูดถึงเรื่องการมิกเสียงนะครับหมายถึงว่าเราทํางานทุกอย่างโอเคละมิกลงตัวแล้วนะครับเหลือแค่จะบันทึกเสียงนะครับให้เลื่อนปุ่มนี้นะครับกดทีหนึ่งนะครับหน้าจอจะมาตรงคอนฟิกนะครับตรงคอนฟิกเสร็จแล้วให้ท่านมาดูนะครับต่อไปนิดนึงมันไม่ค่อยโฟกัสนะครับกัดไหมโอเคนะครับปุ่มแรกคือปุ่มตรงนี้นะครับโทษทีครับผมก็มองไม่ค่อยเห็นตัวนี้จะเลือกซ้ายขวาคือเลือกโหมดบันทึกนะครับอันนี้เป็นเลฟนะครับคือมันบันทึกตัวนี้ต้องบอกว่าบันทึกได้แค่2แท็กนะครับคือเลฟกับไรนะครับผมก็จะตั้งเลฟก่อนนะครับเสร็จแล้วให้เลือกตรงแคตตากรีตรงนี้นะครับตอนนี้เราจะบันทึกเป็นเมนนะครับให้เราเลือกเป็นเมนอย่างนี้นะครับหรือถ้ามิกบัสก็ตรงนี้แมททิกนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เราจะบันทึกเป็นเมน L เมน LR แล้วก็ C นะครับกดโอเคนะครับถัดมาปุ่มนะครับซิงค์นะครับซิงค์ซอร์สนะครับให้เลือกเป็นถ้าตัวนี้เป็นเลฟมันก็ต้องเป็น L นะครับอีกข้างหนึ่งอ่ะตอนนี้มันเลือกอยู่ L อยู่แล้วนะครับพอเลือกเสร็จเราก็ต้องกดทีหนึ่งยืนยันนะครับถัดมานะครับตรงแท็บนะครับแท็บตรงนี้ก็คือเราจะเลือกสัญญาณระหว่างสัญญาณ input เข้ามาเลยนะครับ input เข้ามาเลยหรือ input แล้วก็ mute นะครับ PEQ นะครับ post EQ ก็คือก่อนหลัง EQ นะครับ P fader post fader นะครับตรงนี้เดี๋ยวท่านไปดูเรื่องของคลิปเรื่องของคำอธิบายพวกนี้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วผมจะใช้เป็น post fader นะครับเพื่อควบคุมสัญญาณเสียงที่บันทึกนะครับที่เฟดเดอร์เมนนะครับก็คือเฟดเดอร์หลักตรงนี้นะครับเราจะใช้ควบคุมนะครับซึ่งตอนนี้มันมีเสียงแล้วนะครับดูใหม่นะครับแรกเลยก็คือแคตตากรีนะครับเสร็จแล้วก็เลือกซิกแนลซอร์สนะครับก็อยู่ที่ว่าเป็น L หรือเป็น R นะครับแล้วก็แท็บนะครับก็เป็นโพสต์เฟดเดอร์นะครับจริงๆเลือก P ก็ได้นะครับแต่ถนัดนะครับอย่าลืมดูอีกข้างหนึ่งนะครับอีกข้างหนึ่งก็เนี่ยตอนนี้มันเป็น R อยู่นะเป็นไลท์นะครับเหมือนกันนะครับเป็นโพสต์เฟดเดอร์นะแค่นี้ครับแล้วก็กดกลับมานะครับกดปุ่มนี้กดกลับมาที่หน้านี้นะครับนะครับหน้านี้มันก็พร้อมที่จะเรคคอร์ดแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนมาสเตอร์เฟดเดอร์ขึ้นนะครับปุ่มนี้นะครับให้ดูสัญญาณนะครับเห็นไหมครับเนี่ยผมเร่งปรับเมนนะครับเมน PA หรือเมนมิกขึ้นมานะครับเมน AR นะครับมันก็จะมีสัญญาณตรงนี้นะครับเรคคอร์ดอินพุตนะครับก็เราก็สามารถที่จะเรคคอร์ดได้แล้วก็คือกดปุ่มนี้นะครับปุ่มที่อยู่ตรงนี้นะครับอย่าอยู่ด้านล่างตรงนี้กดเลยครับเนี่ยก็พอบันทึกแล้วครับเริ่มแล้วครับนี่ก็บันทึกแล้วครับก็ดูสัญญาณไม่ให้มันพีคนะครับเสร็จแล้วถ้าท่านจะหยุดพอดนะครับไปตรงนี้นะครับบันทึกต่อก็กดลงไปครับ
หรือจะหยุดแล้วนะครับก็คือปุ่ม stop ตรงนี้นะครับตรงนี้กดทีหนึ่งปั้งนะครับมันหยุดแล้วครับแต่สัญญาณมันยังไปเรื่อยๆนะครับไม่เกี่ยวนะครับแต่มอนเทปมันหยุดหมุนแล้วหยุดหมุนแล้วครับผมเสร็จแล้วไฟล์มันอยู่ตรงไหนนะให้เลื่อนตรงนี้ครับปุ่มสุดท้ายนะเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยไฟล์ที่มันสร้างขึ้นมาครับเมื่อกี้เนี่ยครับถ้าเราจะเล่นเราก็เลือกไฟล์ตรงนี้นะครับเลือกเสร็จปุ๊บก็เพย์นะครับนะครับมันเล่นแล้วครับตอนนี้นะสังเกตปุ่มเล่นนะครับมันเล่นแล้วตอนนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวในแอปเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงนะครับถ้าใครสนใจก็ติดตามคลิปต่อไปแล้วกันครับโอเคครับสวัสดีครับ